กไปเป็ดไก่กับหิวอาหารเลยพี่น้องเราสิเอาหั่นกับเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือหมูจ้าสมาชิกของเฮาสวดสวดอยู่ไก่ง่วงกินอิ่มหรือยังจ๊ะไก่ง่วงมีสองตัวมันจะตัวผู้พี่น้องเอ้ยตายดับไปแล้วผู้อิ่มเบิดเลยกระแจกกระจายไปเบิดเลยขำแล้วก็สิไปหาหังหาบ่อนอนแล้วบ่อนี้ไก่ก็ได้
เทียบนอนเป็ดน้อยพี่น้องเป็ดน้อยฮักกระบอกใหม่ๆจ้าอาหารเกิดสมีน้ำกับข้าวปลายปกติต้องอันเกลือหัวอาหารผสมกับข้าวปลายพี่น้องอันนี้คือหัวอาหารที่เราซื้อมาเกลือข้าวปลายไปก่อนเป็ดน้อยฮักกระบอกใหม่จ้าโอเคจ้ะพี่น้องแล้วแล้วบรรยากาศยามแรงๆอยู่สวนบ้านสวนจ้ามีแต่ต้นยางสวนยางเต็มไปเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเขียวสะอุ่มเลยฝนกับบ่ตกน้องงัวก็อยากเลยน้องงัวก็อยากห้ำห้ำเฮากะเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือหมูแล้วก็เกลืองัวพร้อมพี่น้องเพราะว่าน้องงัวกะบ่มีหยังกินยามนี้ก็สิอึดหิวแน่ก็สิเอาห้ำให้เพิ่นกินน้ำนี่โดยห้ำส่วนที่เหลือเฮาก็จะไปเกลือน้องงัวจ้าเกลือเป็ดเกลือไก่แล้วก็สิมาเกลืองัวต่อพี่น้องห้ำเฮากะเกลือทุกอย่างเลยอาจ้าบำรุงวิตามินมือละถ้วยเอาไปให้งัวเถอะตัวนั้นเอาไปให้ตัวเดียวนะงัวกะมื้อนี้มีแต่โครงกระดูกงัวกะจ้อยๆกินจ้าอันนั้นเสียงอันเสียงรถอันพวกเขาเจ้าล่างบ้านบ้านสวนกระซิวหกเนี่ยแคมคองโอเคจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สำนีก่อนด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดาวหน่อยเด้อ